ัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นคลิปนี้มาสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อง่ายๆกันนะคะซึ่งจะเป็นแขนสั้นซึ่งเป็นแขนสั้นที่ใช้กับเสื้อที่สวมใส่สบายๆนะคะเสื้อที่ไม่เป็นทางการอาจจะเป็นเสื้อแฟชั่นหลากหลายชนิดค่ะซึ่งมีวิธีการทำที่ง่ายมากค่ะถ้าสมมุติว่าต้องการรอบรักแร้42เซนติเมตรซึ่งจะเป็นไซส์ Sซึ่งชิ้นนี้ก็จะเป็นไซส์ S นะคะวัดความป้าง16เซนติเมตรความยาว20เซนติเมตรซึ่งเมื่อตัดออกมาก็จะเป็นแขนด้านหน้าแขนด้านหลังวัดรอบรักแร้ได้42เซนติเมตรนะคะส่วนชิ้นนี้จะเป็นไซส์ M รอบรักแร้รอบรักแร้เดิมนะคะ34เซนติเมตรเมื่อตัดออกมาก็จะได้44เซนติเมตรซึ่งจะทำความป้าง17เซนติเมตรนะคะให้เตรียมกระดาษนะคะ25คูณ25เซนติเมตรแบบนี้นะคะแล้วก็พับเป็นสันทบติดเข็มหมุดกันขยับขยื่นนะคะเมื่อพับเป็นสันทบจากหัวมุมให้วัดลงมาเป็นความยาวกำหนดที่20เซนติเมตรความกว้าง17เซนติเมตรซึ่งจะเป็นไซส์ M นะคะตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากจุดนี้ให้วัดลง 11.5 จากจุดสันทบหัวมุมนะคะก็ตีเส้นเชื่อมกันจากจุดนี้นะคะก็วัดเข้า 7.5แล้วก็ให้แบ่งครึ่งวัดเข้าไปด้านในครึ่งเซนติเมตรเพื่อที่จะเตรียมโค้งนะคะแล้วก็จากมุมนะคะจากมุมจุดสันทบให้วัดเข้า2เซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้ถึงจุด2เซนติเมตรให้แบ่งครึ่งค่ะแล้วก็ให้วัดออกมา1เซนติเมตรแล้วก็โค้งนะคะโค้งให้เส้นกลืนกันผ่านจุดที่กำหนดไว้แล้วก็มาที่จุด2เซนติเมตรโค้งเส้นให้กลืนกันให้สวยงามค่ะแล้วก็จากปลายแขนให้เก็บ 1.5 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็ตัดออกมานะคะลายแขนอาจจะวัดขึ้นมา1เซนติเมตรหรือว่า 1.5 นะคะแล้วก็ตีเส้นใหม่เป็นการแต่งปลายแขนนะคะหรือว่าไม่แต่งก็ได้ค่ะเมื่อตีออกมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะกึ่งกลางหัวแขนก็แต่งให้สวยงามนะคะเมื่อตัดออกมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ให้แบ่งเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังจากจุดนี้นะคะ
ให้วัดเข้ามานะคะครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นไหมค่ะซึ่งจะแยกเป็นแขนด้านหน้าแขนด้านหลังแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะซึ่งแขนด้านหน้าก็จะว้าวเข้าไปด้านในอีกนิดหนึ่งนะคะก็เขียนไว้เป็นแขนชิ้นหน้าแขนชิ้นหลังจุดนี้ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางหัวแขนแล้วก็วัดดูนะคะได้กี่เซนติเมตรซึ่งเมื่อวัดออกมาก็จะอยู่ราวๆ 43 ครึ่งถึง 44 เซนติเมตรนะคะในส่วนนี้ก็ลดได้นิดหน่อยค่ะเพื่อให้พอดีกับแพทเทิร์นเสื้อที่ทำไว้นะคะซึ่งเป็นแขนเสื้อที่ทำได้ง่ายมากค่ะลองฝึกทำดูนะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ